สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมผมเบิร์ดนะครับฝ่ายอีดีครับเช่นเคยก็ชวนนะครับฝ่ายอีดีครับผมครับสำหรับวันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวของสงกรานต์แต่หลายคนก็คงไปเที่ยวสงกรานต์กันหมดแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับฝ่ายอีดีสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ไม่ได้มีหุ้นมาแนะนำอะไรกันเท่าไหร่เนาะเราก็ไม่ได้หยุดด้วยนะครับผมใช่เราก็ทำงานกันไปครับโดยที่ถึงแม้สัปดาห์นี้เราจะไม่มีหุ้นมาแนะนำก็จริงแต่เรามีเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการเทรดดีดับบิลในช่วงวันหยุดยาวหรือวันสงกรานต์ช่วงนี้นั่นเองถูกต้องไหมครับใช่ครับก็ตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างเงียบไปละวอลุ่มก็เริ่มหายลงนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอยากจะหาหุ้นถือข้ามสัปดาห์นะครับถือข้ามวันหยุดยาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็บางตัวเอ้ยไม่กล้าเล่นดีดับบิลทำยังไงดีแต่ว่าดูเทคนิครู้หุ้นเด็ดๆแล้วว่าจะเล่นตัวไหนเพราะว่าคิดว่าหลังสงกรานต์เนี่ยไปทางทิศทางนั้นแน่นอนครับครับเพราะว่าจากรีเสิร์ชก็บอกเหมือนกันนะครับว่าในเดือนเมษาเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่หุ้นขึ้นเป็นระดับที่2ของปีเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยแล้วเราถือข้ามสงกรานต์เนี่ยมีโอกาสทำกำไรนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณเชิงชนว่าก็คือเราก็กลัวว่าทางดีเคจะกินดีแต่บิลเราหมดนะทีนี้เรามีเทคนิคในการเลือกจากมืออาชีพอะไรดีกว่าครับขอคุณเชิงชนอธิบายเลยนะว่ามันเทคนิคพิเศษสำหรับการเลือกดีแต่บิลข้ามวันหยุดยาวนี่มีอะไรกันบ้างก็ข้อแรกเลยนะครับเวลาที่เราได้หุ้นมานะหุ้นเด็ดนะสมมติว่าอย่างที่ทางพี่เทิดบอกเนี่ยอย่าง BDMS หรือปตท.เนี่ยการที่เราจะเลือกแต่ละตัวเนี่ยเราต้องดูเลยว่ารหัสนั้นเนี่ยมีอายุคงเหลือยาวหรือเปล่าถ้าอายุที่คงเหลือยาวๆเนี่ยนะครับมันจะมีค่าของทางนิเคเนี่ยน้อยรหัสอายุคงเหลือยาวๆดูยังไงครับผมดูที่ชื่อมันเลยครับชื่อของมันเนี่ยหลังจากที่เราจะเริ่มเคาะเนี่ยจะเห็นว่า4ตัว5ตัวท้ายเนี่ยมันจะเขียนว่าตัว1704 1704นี่แสดงว่าหมดเดือนเมษาแสดงว่ายังไม่ยาวเท่าไหร่แสดงว่าเทรดไม่ได้ใช่ไหมครับเดือนสองศูนย์สี่แต่ถ้าเราอยากจะถือยาวๆเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเป็นตัวรหัส1710หรือว่า1709อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็คือ17นี่คือปี17แล้วก็09หรือ10นี่คือชื่อเดือนที่หมดอายุใช่ไหมครับดังนั้นความหมายครับ1710นี่ก็คือหมดอายุปี2017ในเดือน10ก็เหลือเวลาอีกประมาณ5เดือนในการเทรดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยต้องดูกับว่าอายุคงเหลือเนี่ยตัวที่เราจะห่อข้ามวันสงกรานต์เนี่ยน่าจะมีอายุคงเหลือนานหน่อยสักประมาณสัก4เดือนขึ้นไปแล้วกันตีซะง่ายๆนะครับผมครับผมสำหรับเทคนิคที่1ก็คือเลือกวันหยุดเลือกอายุที่ยาวๆดูจากชื่อได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมในเทคนิคที่2ครับผมถ้าเกิดว่ามีหลายตัวที่อายุยาวเข้าใกล้ๆกันเราดูค่าค่าหนึ่งของ DW กับเขาเรียกว่าค่าทาง DK ครับผมค่าทาง DK เนี่ยจะอยู่ในตัวตารางราคาอยู่แล้วนะครับครับด้านล่างของตาราง Price Map นั่นเองมันจะมีบอกทาง DK อยู่ครับผมใช่ครับเราก็เลือกตัวของค่าที่มีทาง DK ต่ำๆนั่นเองเราก็จะเสียค่าทาง DK เนี่ยต่อวันเนี่ยน้อยพอเราถือห่อข้ามสงกรานต์มาแล้วก็จะโดนนิดเดียวเท่านั้นเองเอ๊ะค่าทาง DK เนี่ยผมเห็นจากทาง Price Map เนี่ยมันเป็นค่าลบต่ำๆนี่คือลบน้อยๆถูกไหมครับใช่โอเคลบน้อยๆก็คือดีไม่ใช่ต่ำๆไม่ใช่ลบเยอะๆนะครับต้องลบน้อยๆนะครับผมน้อยนั่นเองครับผมส่วนอีกข้อนึงก็คือว่าเราสมมุติว่าเราเลือกรหัสมาได้แล้วเราต้องดูด้วยว่ารหัสหรือผู้ออกคนนั้นเนี่ยเขามีการคิดค่าทาง DK ในวันหยุดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ออกบางรายนะครับคิดค่าทาง DK วันหยุดหยุดยาวสงกรานต์4วันเนี่ยเรียกว่าลดลงไปเยอะเลยทีเดียว 3-4 ช่องเลยทีเดียวเอ๊ะสอบถามนิดนึงครับเวลาเขาคิดข้ามวันหยุดหรือว่าไม่ข้ามวันหยุดเนี่ยคือทำให้ราคาของ DW หุ้นแม่ตัวเดียวกันเลยนะผมสมมติที่ทางรีเสิร์ชเราแนะนำเป็น BDMS ละกันนะครับท่านหุ้นแม่ตัวเดียวกันเลย BDMS เหมือนกันตัวนึงค่ายเขาคิดข้ามวันหยุดคิดทำดีเคข้ามวันหยุดอีกค่ายนึงเขาไม่คิดทำดีเคข้ามวันหยุดผลกระทบต่างกันยังไงครับผมเรียกได้ว่าค่ายที่คิดทำดีเควันหยุดเนี่ยอย่างต่างๆเนี่ยต้องมี 2-3 ช่องเนี่ยแน่นอนหมายความว่าพอถือวันที่12เนี่ยพวกนี้แล้วพอปิดเปิดอีกทีตลาดเปิดหายไป 2-3 ช่องเลยครับช่องเลยถ้าในกรณีที่หุ้นแม่เนี่ยอยู่ไม่ขยับไปไหนนะครับผมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเทรด DW ก็เลือกที่จะห่อข้ามสงกรานต์เนี่ยก็ควรจะเล่นรหัสที่เขาไม่คิดทำดีเคมันหยุดนั่นเองรหัสที่ไม่คิดทำดีเคมันหยุดก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วครับ08เนี่ยนะครับกับรหัส01เป็นบ้านเราก็เป็นรหัสที่ไม่คิดค่าทำดีเคมันหยุดเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับในช่วงวันหยุดยาวนี้ก็เลือก08ไว้ก่อนครับ08ไว้ก่อนเพราะว่าอะไรข้อแรกครับทำดีเคต่ำทำดีเคต่ำครับผมข้อ2ครับอายุคงเหลือเนี่ยส่วนมากอายุคงเหลือเนี่ยยาวเป็นทั้ง BDMS ปตท. LT เป็นต้นนะครับครับผมแล้วก็ข้อ3ครับผมก็ไม่มีทำดีเควันหยุดด้วยข้อนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยข้อนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าลองดู Price Map ของแต่ละเจ้าเนี่ยเจ้าที่เวลามีทำดีเคเยอะๆแล้วก็คิดวันหยุดเนี่ยเรา2คนที่ไปทำกันบ้านมานะเรียกได้ว่าบาง
ดีทีวีบางตัวเนี่ยเปิดมาหายไปที่4ช่องเลยนะครับช่องนี้ราคาแค่12สตางค์เงี้ยครับไปแบบว่า 20% เลยใช่ครับยังไม่ทันทำอะไรเลยแม่อยู่กับที่หายไป 20% นี่ก็ฟรีๆเลยนะเรียกว่าเอาคืนกลับก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเก่งกำไรว่าเปิดสงกรานต์มาหลังจากสงกรานต์เนี่ยเรียกว่าตลาดเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็เลือก DW ที่อย่างที่คุณเชิญชวนแนะนำไป3ข้อนะครับผมใช่ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีหุ้นแนะนำมาฝากครับก็ตามรีเสิร์ชกันไปนะ BBMS หรือตัวพลังงานแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรแล้ววันนี้เราเปิดให้ถามมาได้เลยนะครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับเรื่อง derivative นะครับผมทุกชนิดเลยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาไล่ตอบคำถามกันครับทาง Facebook Live ในสดๆเลยขอฝากอีกนิดนึงครับสำหรับขาเมื่อกี้ขา DW ไปแล้วเราขาบล็อกขาฟิวเจอร์ละกันครับในตลาดที่เทรดฟิวเจอร์กันเนี่ยก็ช่วงสงกรานต์ในทุกๆปีทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะประกาศตัวซุปเปอร์มาร์จิ้นนะครับอันนี้เป็นของแถมให้ของฝ่าย ED ก็คือในตัวพวกที่มันตลาดเมืองนอกเขาเปิดแต่ว่าตลาดเมืองไทยอยู่สงกรานต์เนี่ยอย่างเช่นทองคำเนี่ยครับก็จะโดนเรียกซุปเปอร์มาร์จิ้นอยู่ว่าเป็นเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเกือบ2เท่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินกันให้ดีๆนะว่ามีการวาง IM เพิ่มเท่าไหร่เป็นยังไงอันนี้เราต้องติดตามให้ชัดนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆวางเงินไม่พอแล้วก็ตลาดพอปากตลาดต่างประเทศเปิดตลาดไทยปิดเนี่ยความผันผวนมันก็เยอะเพราะฉะนั้นก็นักลงทุนก็ต้องปีอย่างสงกรานต์เมื่อสัก3ปีที่แล้วนี่เห็นว่าทองนี่ผันผวนมากนะครับพอร์ตระเบิดกันเป็นแถบก็มีการเตรียมการวางหลักประกันที่เพิ่มขึ้นซะหน่อยนะป้องกันเรื่องของการเรียกใช่ครับระหว่างป้องกันการถูกคอมาร์จิ้นนั่นเองครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวตลาดใกล้จะเปิดแล้วนะครับใครที่ยังเทรดอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีมีกำไรนะส่วนคนที่ไม่เทรดแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเที่ยวให้สนุกครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามีคำถามฝากไว้ได้เลยนะสัปดาห์หน้ามา Facebook Live ตอบให้สดๆเลยนะครับได้ครับผมครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ